ชาดกอดีตชาติของพระพุทธเจ้าอยู่กับสติเตระปัตตะชาดกนักฆ่าเงื้อง่าดาบติดตามหลังยั่วยวนจังสาวงามมาข้างหน้าตั้งจิตมั่นสติแม่นไม่นำพาคุ้มกายาตาไม่แลแน่ปลอดภัยพระบรมศาสดาเมื่อทรงอาศัยอยู่ที่นิคมชื่อเสตกะในสุมภรัตประทับอยู่ณแนวป่าตำบลหนึ่งทรงแสดงธรรมแก่บรรดาภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนพอได้ยินว่าชนบทกัลยาณีนี้งามนักเป็นนางงามในชนบทเป็นหญิงงามเยี่ยมปราศจากโทษแห่งสรีระทั้งหกถึงพร้อมด้วยความงามเลิศทั้งห้าเหตุดังนี้หมู่มหาชนก็พากันมุงดูเนืองแน่นแออัดหญิงงามนั้นไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนเกินไปไม่ดำเกินไปไม่ขาวเกินไปโดยมีผิวพรรณงามยิ่งกว่าผิวมนุษย์แต่ไม่ถึงผิวเทวดาฉะนั้นนางจึงได้ชื่อว่าปราศจากโทษแห่งสรีระหกประการนางประกอบด้วยความงามเลิศห้าประการคือ 1. ผิวงามผิวของนางงามนั้นไม่ต้องตกแต่งเสริมสวยใดๆเลยก็สามารถสว่างกระจ่างตาไกลถึง12ศอกหรือ24ฟุตผิวผ่องดุจทองคำผิวหอมดุจดอกประยง 2. เนื้องามมีฝ่ามือทั้งสองและฝ่าเท้าทั้งสองสีแดงอ่อนดุจแก้วประพานมีเหงือกและริมฝีปากแดงดุจย้อมด้วยน้ำคลั่ง 3. เอ็นงามมีแผ่นเล็บทั้ง20ที่ไม่พ้นเนื้อออกมาดูดุจอิ่มด้วยน้ำคลั่งส่วนเล็บที่พ้นเนื้อแล้วดูดุจสายธารแห่งน้ำนม 4. ฟันงามฟันทั้ง12ซี่สนิทเรียบงามดุจระเบียบเพชรที่เจรไนแล้วเรียงไว้ 5. วัยงามแม้นางงามนี้จะมีอายุ120ปีก็ยังดูสดใสราวกับมีอายุ16ปีไม่มีริ้วรอยเหี่ยวย่นปรากฏผมก็ไม่งอกอีกทั้งนางงามนี้ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างยอดเยี่ยมในการฟ้อนรำได้อ่อนช้อยชำนาญอย่างยอดเยี่ยมในการขับร้องได้ไพเราะครั้นเมื่อนางงามในชนบทนั้นกำลังฟ้อนรำขับร้องอยู่ท่ามกลางมหาชนเสียงโห่ร้องก็ดังเซ็งแซ่สวยแท้งามแท้ทั้งเสียงดีดนิ้วเป่าปากโบกผ้าดังอยู่อย่างสนั่นหวั่นไหวในที่นั้นชนทั้งหลายผู้ใฝ่หาความสำราญรักสุขรังเกียจทุกข์ก็จะพึงมุงดูกันมากมายพระราชาซึ่งประทับอยู่ในที่นั้นทรงเห็นดังนี้แล้วได้รับสั่งกับชายคนหนึ่งว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญเจ้าจงประคองโถน้ำมันที่เต็มเปี่ยมเสมอขอบนี้ไว้ในมือถือให้มั่นด้วยมือทั้งสองแล้วก้าวไประหว่างหมู่มหาชนกับนางชนบทกัลยาณีนั้นและเราจะสั่งให้บุรุษอีกคนหนึ่งคอยถือดาบเงื้อง่าจ้องเดินติดตามไปข้างหลังเจ้าหากเจ้าประมาททำน้ำมันในโถหกแม้หน่อยเดียวณที่ใดเขาจะตัดศีรษะเจ้าณที่ตรงนั้นทันทีดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้เป็นไฉนบุรุษนั้นจะไม่ใส่ใจประคองโถน้ำมันแล้วมัวประมาทอยู่กับอารมณ์ภายนอกหรือข้อนั้นจะไม่พึงเป็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าค่ะถูกแล้วบุรุษนั้นเมื่อถูกมรณภัยคุกคามอยู่เขาย่อมไม่ใส่ใจถึงนางงามนั้นเลยเขาใช้สติและความสามารถทั้งปวงอย่างไม่ประมาทไม่แลดูนางชนบทกัลยาณีแม้แวบเดียวเพราะต้องการจะมีชีวิตอยู่รอดสืบไปข้ออุปมานี้เรากล่าวเพื่อให้พวกเธอรู้ว่าโถน้ำมันเต็มเปี่ยมเสมอขอบนั้นก็คือสติอันเป็นไปในกายกายคตาสตินั่นเอง
เหตุนั้นพวกเธอพึงศึกษาว่าพวกเราทั้งหลายจะต้องทำให้มีสติให้จงได้เริ่มเป็นแล้วด้วยดีให้จงได้ดูก่อนเธอทั้งหลายอันภิกษุผู้มุ่งเจริญกายคตาสติต้องไม่ปล่อยสติเป็นผู้ไม่ประมาทเหมือนบุรุษผู้ถือโถน้ำมันด้วยประการฉะนี้เหล่าภิกษุฟังธรรมเทศนาแล้วก็พากันกราบทูลถามว่าการที่บุรุษผู้ใฝ่หาความสำราญนั้นไม่มองดูนางชนบทกัลยาณีผู้งามหยดย้อยแม้แต่แวบเดียวมุ่งมั่นประคองโถน้ำมันเดินไปเป็นการกระทำที่กระทำได้ยากยิ่งพระเจ้าค่ะบุรุษนั้นได้กระทำแล้วยังมิใช่เป็นการกระทำได้ยากนั่นเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายโดยแท้เพราะมีคนเงื้อง่าดาบคอยขู่ตะคอกบังคับไปตลอดเวลาแต่การที่บัณฑิตทั้งหลายในการก่อนไม่ปล่อยสติให้ทำลายตนไม่มองดูแม้รูปทิพย์ที่จำแรงมาเลยตลอดการเดินทางไกลนั่นต่างหากที่กระทำได้ยากกว่ามากนักภิกษุเหล่านั้นฟังแล้วต่างก็กราบทูลอาราธนาพระศาสดาจึงทรงนำอดีตชาดกมาตรัสเล่าในอดีตการคราวที่พระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติณกรุงพาราณสีทรงมีพระโอรสอยู่ทั้งหมดถึง100องค์เมื่อพระโอรสองค์เล็กที่สุดซึ่งอยู่ในลำดับที่100ได้เจริญวัยบรรลุความเป็นผู้รู้เดียงสาแล้วได้ทรงดำริขึ้นด้วยพระองค์เองว่าบรรดาพี่ชายของเรามีมากมายเราพอจะมีหวังที่จะได้ครองราชสมบัติสืบต่อไปในพระนครนี้บ้างหรือไม่หนอแล้วเก็บความสงสัยนั้นไว้จนกระทั่งเมื่อมีพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายมาฉันในพระราชวังพระโอรสองค์เล็กทรงรอโอกาสเหมาะประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้ตรัสถามความในใจเรื่องนั้นพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงทรงพยากรณ์ว่าดูก่อนกุมารพระองค์จะไม่ได้ครองราชในพระนครนี้แต่ออกจากพระนครนี้ไปในคันธรรัตน์มีพระนครหนึ่งชื่อตักกศิลาพระองค์จะได้ราชสมบัติในพระนครนั้นในวันที่7นับจากวันนี้ไปแต่หนทางไปยากลำบากเหลือเกินหากเดินทางอ้อมจะไกลถึง120โยชน์หรือ1920กิโลเมตรเดินทางตรงไกลแค่50โยชน์หรือ800กิโลเมตรเท่านั้นแต่ทางตรงนี้มีอันตรายมากได้ชื่อว่าอมนุษย์กันดารจะมีฝูงยักษินีหญิงที่แต่งกายยั่วยวนเล้าโลมชายให้ตกอยู่ในอำนาจของตนคอยเคี้ยวกินคนเดินทางผู้ขาดสติทั้งหลายถ้าพระองค์คุมสติมั่นคงไว้ไม่แลดูพวกนางยักษ์นั้นเลยเดินทางต่อไปเรื่อยๆก็จะถึงพระนครตักกศิลาแน่แท้พระโอรสน้อมรับแล้วตรัสว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพเจ้าขอรับโอวาทนี้ไว้เป็นอย่างดีจดจำใส่ใจไว้แม่นยำแล้วจะแลดูพวกนางยักษินีไปทำไมกันจึงบังคมลาพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วไปกราบทูลราพระราชมารดาพระราชบิดาจากนั้นก็เสด็จกลับพระราชวังของพระองค์ตรัสกับคนใกล้ชิดของพระองค์ว่าเราจะเดินทางไปครองราชสมบัติที่พระนครตักกศิลาส่วนพวกเจ้าจงอยู่กันที่นี่เถิดคนสนิททั้ง5นั้นได้ฟังแล้วต่างก็พากันกราบทูลตอบในทันทีแม้พวกข้าพระองค์ก็จะขอตามเสด็จไปด้วยพวกเจ้าไม่อาจจะติดตามเราไปได้ดอกเพราะระหว่างทางมีพวกนางยักษ์คอยเล้าโลมมนุษย์ด้วยลีลาอาการต่างๆมากกระบวนท่าแล้วจับมนุษย์กินเป็นอาหารจะเป็นอันตรายสำหรับพวกเจ้าแต่เราได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้แล้วจึงไปได้ข้าแต่สมุติเทพแม้พวกข้าพระองค์ก็จะตามเสด็จไปกับพระองค์จะใส่ใจรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่ารักเพื่อตนไปทำไมกันพวกข้าพระองค์จะไปในที่นั้นได้เช่นกันดีละ
ถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดแล้วพาคนสนิททั้งห้านั้นออกเดินไปด้วยกันเมื่อเข้าสู่เส้นทางอมนุษย์กันดารแล้วก็ได้พบฝูงนางยักษ์ซึ่งเนรมิตบ้านและศาลาไว้ในระหว่างทางตกแต่งบ้านเรือนงดงามบนเพดานแพรวด้วยดาวทองแวดวงม่านที่ย้อมด้วยสีต่างๆจัดห้องนอนไว้สวยหรูมีค่าแล้วประดับกายด้วยเครื่องอลังการระยิบระยับพากันแปลงกายเป็นสาวงามมานั่งรอเหยื่อที่ในศาลาพอพวกพระโอรสใกล้เข้ามาเหล่านางยักษินีก็พากันส่งเสียงเชื้อเชิญด้วยถ้อยคำอ่อนหวานว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเดินทางมาไกลคงเหน็ดเหนื่อยแล้วเชิญมานั่งบนศาลานี้ก่อนเถิดพักดื่มน้ำสักครู่แล้วค่อยไปว่าแล้วก็จัดแจงที่นั่งให้แต่พระโอรสไม่ได้ใส่ใจด้วยเลยยังคงเดินต่อไปไม่ได้หยุดเดี๋ยวแลแม้แต่นิดเดียวส่วนผู้ติดตามทั้งห้าคนใดที่ยังติดใจในรูปมีอารมณ์เพลิดไปในกามมีจิตผูกพันรูปเป็นอารมณ์ในที่สุดก็อดใจไม่อยู่จ้องดูรูปร่างท่าทีเย้ายวนของนางยักษ์เหล่านั้นแล้วเริ่มเดินช้าลงล้าหลังผู้อื่นพระโอรสต้องตรัสเตือนสติว่าท่านผู้เจริญทำไมจึงเดินชักช้าห่างไกลนักข้าแต่สมุติเทพเท้าของข้าพระองค์ปวดเจ็บขอหยุดพักที่ศาลาสักครู่แล้วจะตามไปพระเจ้าค่ะอ้าวที่ศาลานั่นมันพวกนางยักษ์ทั้งสิ้นท่านอย่าไปปรารถนามันเลยจะเป็นอย่างไรก็เป็นเถิดข้าพระบาททนไม่ไหวแล้วพระโอรสเห็นว่าไม่อาจที่จะห้ามปรามไว้ได้แล้วจึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นท่านจะรู้เองจบคำก็ทรงพาอีก4คนเดินทางต่อไปส่วนผู้ติดใจในรูปนั้นก็เข้าไปนั่งในศาลาพวกนางยักษ์ก็พากันมาเล้าโลมด้วยกระบวนท่ายั่วยวนต่างๆทำให้เขาตกอยู่ในอำนาจกามกิเลสครั้นเมื่อได้สมสู่กันแล้วก็พากันเคี้ยวกินเขาที่ตรงนั้นเองทำโลหิตให้หลั่งไหลนองทั่วบริเวณนั้นแล้วพวกนางยักษ์ก็พากันไปดักรอข้างหน้าของพระอรรถอีกเนรมิตบ้านและศาลาคอยไว้คราวนี้ต่างก็ดีดสีตีเป่าประโคมดนตรีอันไพเราะจับใจขับร้องด้วยเสียงอันน่าฟังยิ่งนักทำให้ผู้ที่ยังติดในเสียงมีเสียงเป็นอารมณ์รักใคร่ปรารถนาทนต่อความเย้ายวนด้วยเสียงขับร้องบรรเลงอันหวานเจ้ยแจ้วนั้นไม่ได้ต้องชะลอเท้าช้าลงเดินเข้าไปฟังดนตรียังศาลานั้นในที่สุดพวกยักษินีก็พากันกินคนนั้นไปเสียจากนั้นเหล่านางยักษ์ก็ไปดักเบื้องหน้าพระโอรสอีกครั้งนี้พากันจัดอาหารอันประณีตราวกับอาหารทิพย์ทรงกลิ่นหอมหวนตลบอบอวลไปทั่วบริเวณนั้นมีอาหารรสเลิศนานาชนิดเรียงรายอยู่เต็มศาลาบุรุษผู้หลงกลิ่นติดใจกลิ่นหอมเป็นอารมณ์กับบุรุษผู้โลภในการกินติดใจในรสอาหารจึงอดกลั้นใจไว้ไม่ไหวต้องก้าวช้าลงแล้วหันเดินไปสู่ศาลานั้นเมื่อได้เสพดมและกินอาหารสมใจแล้วทั้งสองก็ตกเป็นอาหารโอชะของเหล่านางยักษินีนั้นบ้างพวกนางยักษ์ยังคงหวังกินพระโอรสให้ได้ไปดักคอยในที่ใหม่สร้างศาลาให้น่าอยู่น่าพักตกแต่งที่นอนให้สวยราวกับที่นอนทิพย์แต่พระโอรสไม่ยอมใส่ใจมองดูเลยยังคงเดินทางต่อไปไม่ยอมพักซึ่งเหลือผู้ติดตามอยู่คนเดียวที่เริ่มอ่อนล้าเมื่อถูกเหล่านางยักษ์ชวนเชิญด้วยน้ำเย็นๆที่นอนอ่อนนุ่มสบายปูด้วยเครื่องลาดสีแดงสดใสถึงกับสะดุดหยุดลงด้วยใจที่ชอบกายสัมผัสอันนุ่มนวลยินดีพอใจในอารมณ์สัมผัสกายอย่างเป็นสุขจึงก้าวเท้าไปสู่ศาลาเพื่อหวังเสพสบายจากสัมผัสนั้นแล้วก็ต้องเสียชีวิตให้แก่พวกยักษินีไปในที่สุดพระโอรสเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ยังคงดำรงสติมั่นมุ่งไปข้างหน้าอย่างไม่หวั่นไหวพวกนางยักษ์เกือบทั้งหมดต่างก็พากันละความพยายามพากันกลับคืนถิ่นของตนเหลืออยู่แต่นางยักษินีตนหนึ่งที่ยังไม่ยอมลดละหมายใจจะต้องกินเนื้อพระโอรสให้ได้
จึงติดตามไปข้างหลังพระโอรสตลอดเวลาแม้จะออกพ้นถึงปากดงอีกฟากหนึ่งแล้วก็ตามยังมีใจคิดอยู่ว่ามนุษย์หนุ่มน้อยคนนี้มีมนต์ขลังนักเราจะต้องจับกินให้ได้แล้วถึงจะยอมกลับพอพ้นเส้นทางกันดารแล้วย่อมมีชาวบ้านผู้คนมากขึ้นเมื่อพวกเขาเห็นหญิงงามเดินตามพระโอรสจึงมักถามนางยักษินีว่าชายที่เดินไปข้างหน้านางนั้นเป็นอะไรกันหรือเป็นสามีหนุ่มของดิฉันเองเจ้าค่ะเพียงได้ยินแค่นี้ผู้คนก็จะอุทานออกมากับพระโอรสว่าพ่อมหาจำเริญสาวน้อยนี้รูปร่างอ่อนแอ่อนแอถึงอย่างนี้หน้าถนอมดังดวงดอกไม้ผิวก็งามราวกับทองคำคงทอดทิ้งตระกูลของตนออกมาเพราะรักและคิดถึงท่านมากจึงยอมติดตามมาก็แล้วพ่อมหาจำเริญเหตุใดจึงปล่อยให้นางต้องลำบากไม่ประคองจูงนางเดินไปเล่าพระโอรสมีสติตั้งมั่นอยู่ตอบคนเหล่านั้นไปว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายนั่นไม่ใช่ภรรยาของเราดอกนั่นมันนางยักษินีคนติดตามของเรา5 คนถูกมันกินไปหมดสิ้นแล้วนางงามจำแรงรีบกล่าวแก้ทันทีพระเจ้าประคุณทั้งหลายธรรมดาของผู้ชายในยามโกรธก็กระทำภรรยาของตนให้เป็นนางยักษ์ก็ได้เป็นนางเปรตก็ได้อย่างนี้นี่แหละแล้วนางก็ทำท่าทีเศร้าหมองเดินติดตามพระโอรสต่อไปพอพ้นจากที่ตรงนั้นแล้วก็แซงจำแรงกายเป็นหญิงมีครรภ์เรียกร้องความสงสารเพื่อให้พระโอรสหันไปสนใจบ้างแต่ก็ไม่สำเร็จต่อมาก็ทำเป็นหญิงคลอดบุตรแล้วอุ้มบุตรน้อยไว้ที่เสเอวเดินตามหลังพระโอรสไปทำให้ผู้คนที่พบเห็นพากันถามไถ่มากมายแม้กระนั้นพระโอรสก็ยังคุมสติไว้ตั้งมั่นตรัสบอกความจริงไปตลอดทางอย่างไม่หวั่นไหวใดๆเลยไม่เหลียวดูนางยักษ์แม้แต่ครั้งเดียวจนกระทั่งถึงหน้าประตูพระนครตักกศิลาพระโอรสแวะเข้าไปนั่งพักที่ศาลาหลังหนึ่งส่วนนางยักษ์ได้เนรมิตตัวเองเป็นนางฟ้ายืนอยู่ที่หน้าศาลาไม่กล้าเข้าไปด้วยเกรงกลัวพระขันของพระโอรสขณะนั้นเองพระราชาของพระนครตักกศิลากำลังเสด็จออกจากพระนครเพื่อจะมุ่งไปสู่พระราชอุทยานพอได้แลเห็นนางฟ้าปลอมที่ยืนอยู่หน้าศาลาเข้าเท่านั้นถึงกับตกตะลึงเกิดจิตปฏิพัทธ์อย่างยิ่งรับสั่งว่าไปถามสินางคนนี้มีสามีแล้วหรือยังไม่มีราชบุรุษจึงไปถามนางยักษินีนั้นนางจึงตอบว่ามีแล้วเจ้าค่ะหนุ่มน้อยรูปงามที่นั่งอยู่ในศาลานี้เป็นสามีของดิฉันพระโอรสได้ยินเช่นนั้นจึงตรัสเสียงดังออกไปว่านางไม่ใช่ภรรยาของเราดอกนางเป็นนางยักษินีแปลงกายมาคนรับใช้ของข้าพเจ้า5 คนถูกนางเคี้ยวกินเป็นอาหารไปหมดแล้วนางยักษ์ยังคงเสแสร้งกล่าวว่าท่านเจ้าคะผู้ชายพอโกรธแล้วก็มักจะพูดเอาตามใจที่ตัวเองปรารถนาราชบุรุษจึงนำความทั้งหมดไปกราบทูลพระราชาทรงพอพระทัยใหญ่ตรัสว่าธรรมดาสิ่งของใดที่ไม่มีเจ้าของของนั้นย่อมต้องตกเป็นของหลวงแล้วตรัสเรียกนางฟ้านั้นให้มานั่งร่วมกันกับพระองค์บนพระคชาทานทรงกระทำประทักษิณพระนครแล้วเสด็จขึ้นสู่ปราสาทสถาปนานางยักษ์จำแรงให้เป็นอัครมเหสีพระราชาทรงเปี่ยมไปด้วยความสุขเรื่นรมบรรทมอยู่ด้วยนางยักษ์นั้นคืนนั้นเองยักษินีจำแรงทำทีนอนไม่หลับสะอึกสะอื้นร่ำไห้อยู่พระราชาจึงตรัสขึ้นว่าดูก่อนนางผู้เจริญเจ้าร้องไห้ทำไมทูลกระหม่อมเพคะกระหม่อมฉันเป็นผู้ที่พระองค์ทรงพบที่ริมทางแล้วนำพาตัวมาหากหญิงในวังมากมายเกิดพูดกันว่าใครรู้จักบิดามารดาชาติโคตรของกระหม่อมฉันบ้างดังนี้หม่อมฉันจะเหมือนถูกจับศีรษะบีบไว้ให้ต้องเก้อเขินเป็นแ
ฉะนั้นถ้าพระองค์พระราชทานอำนาจการบังคับแว่นแคว้นให้แก่หม่อมฉันใครๆก็จะไม่กล้ากำเริบกล่าวเช่นนี้กับหม่อมฉันได้เลยไม่ได้ดอกชาวแว่นแคว้นไม่ได้เป็นสมบัติของเราเราไม่ได้เป็นเจ้าของพวกเขาแต่ถ้าใครละเมิดพระราชกำหนดกฎหมายกระทำสิ่งที่ไม่ควรทำเราสามารถลงโทษคนพวกนั้นได้ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้โปรดพระราชทานอำนาจเหนือผู้คนภายในพระราชวังนี้เพื่อให้อยู่ในอำนาจของหม่อมฉันเถิดพระเจ้าค่ะพระราชาติดใจในรสสัมผัสต่างๆของนางยักษ์จำแลงจึงไม่กล้าขัดใจนางได้ตกลงนางผู้เจริญเราขอมอบอำนาจในหมู่ชนผู้รับใช้ภายในนี้แก่เธอจงควบคุมคนเหล่านั้นให้อยู่ในอำนาจของเธอเถิดนางยักษ์ดีใจยิ่งนักบำรุงบำเรอให้พระราชาหลับสนิทแล้วก็แอบไปหาหมู่ยักษินีนำพวกมายังพระนครตักกศิลาลอบเข้าสู่พระราชวังพากันเคี้ยวกินผู้คนภายในพระราชวังจนหมดสิ้นแม้แต่พระราชาก็มิได้ละเว้นเลยทิ้งไว้แต่เศษกระดูกเกลื่อนไปทั่วแล้วทั้งหมดจึงหลบหนีกลับคืนสู่ถิ่นยักษ์ของตนตามเดิมแม้ในคืนนั้นพระโอรสทรงไม่ประมาทเลยยามพักอยู่ที่ศาลาก็ทรงถือพระขันประทับยืนอยู่ป้องกันตนไว้ตลอดทั้งคืนกระทั่งรุ่งเช้าเหล่าเสนาอำมาตย์และประชาชนทั้งหลายเห็นประตูวังยังปิดไว้อยู่แม้สายมากแล้วถือว่าผิดปกติวิสัยยิ่งนักจึงชวนกันพังประตูเข้าไปด้วยขวานเที่ยวเดินดูภายในพระราชวังพบแต่กระดูกเรี่ยราดกระจายอยู่ทุกหนทุกแห่งต่างก็ตกใจกลัวพร้อมกับได้คิดว่าจริงอย่างที่บุรุษหนุ่มที่ศาลาหน้าประตูเมืองบอกไว้แน่แล้วนางงามนั้นต้องเป็นยักษินีแต่พระราชาไม่ทรงทราบแต่งตั้งให้มันเป็นมเหสีพอตกค่ำมันจึงชวนพวกยักษ์มากินคนในวังเสียหมดแล้วก็พากันเล่าเรื่องขึ้นว่าเมื่อวานนี้มีบุรุษหนุ่มที่ศาลาหน้าประตูเมืองไม่สนใจเหลียวแลนางยักษ์จำแลงแม้แต่การจะได้มองสักครั้งมีสติสำรวมระวังกายกับใจเป็นเยี่ยมทั้งที่มีนางงามดังนางฟ้าเดินตามหลังเขามาบุรุษนี้ช่างเป็นผู้ประเสริฐเลิศนักหนักแน่นสมบูรณ์ด้วยญาณแท้บางคนจึงเสนอความคิดทันทีบุรุษผู้ประเสริฐเยี่ยงนี้หากปกครองแว่นแคว้นประชาชนย่อมอยู่เป็นสุขแน่นอนพวกเราน่าจะยกเขาให้เป็นพระราชาของพวกเราทั้งอำมาตย์และชาวเมืองทั้งหลายล้วนเห็นพ้องต้องการเป็นเอกฉันท์จึงพากันทำความสะอาดพระราชนิเวศทั้งหมดประพรมด้วยน้ำหอมโปรยดอกไม้ประดับตกแต่งเสร็จแล้วก็พากันไปหาพระโอรสที่ศาลานั้นอำมาตย์เป็นผู้กราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพขอเชิญพระองค์ทรงครองราชสมบัติในพระนครนี้เถิดเพราะนางยักษ์นั้นได้เคี้ยวกินพระราชาไปเสียแล้วเมื่อคืนนี้จากนั้นก็หลบหนีไปจนหมดสิ้นแว่นแคว้นมิควรว่างเว้นจากพระราชาขอพระองค์ขึ้นครองราชเถิดพระเจ้าค่ะพระโอรสทรงรับคำเสด็จเข้าสู่พระนครได้รับการอภิเษกเป็นพระราชาแห่งตักกศิลาแล้วทรงประพฤติเป็นธรรมราชาครองราชสมบัติโดยธรรมทรงบำเพ็ญบุญให้ทานสม่ำเสมอประชาชนทั้งหลายจึงอยู่ร่มเย็นเป็นสุขพระศาสดาทรงเล่าเรื่องในอดีตนี้แล้วตรัสเตือนไว้อีกว่าบุคคลพึงประคองภาชนะอันเต็มเปี่ยมด้วยน้ำมันฉันใดบัณฑิตผู้ปรารถนาจะไปสู่ทิศที่ยังไม่เคยไปก็พึงตามรักษาจิตของตนไว้ด้วยสติฉันนั้นแล้วทรงเฉลยว่าพระโอรสผู้ได้ครองพระนครตักกศิลานั้นได้มาเป็นเราตถาคตนี้เองณวมะพุทธอังคาร16พฤศจิกายน2542พระไตรปิฎกเล่ม27ข้อ96อรรถกถาแปลเล่ม56หน้า353พระพุทธองค์ตรัส
ผู้มีปัญญาหนักแน่นมีสติประพฤติในธรรมเป็นส่วนสุดรอบอันคือมีศีลระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจประมาณการกินชำระจิตให้ตื่นย่อมไม่กลัวต่อภัย5ประการคือตัวเหลือบสัตว์ไต่ตอมสัตว์เลื้อยคลานสัตว์สี่เท้าและภัยสัมผัสจากมนุษย์